สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวถึงการที่สหรัฐนั้นเตรียมนำระบบขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลไปติดตั้งที่เยอรมนีในปี2569ตามนโยบายด้านความมั่นคงยุโรปขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้บอกว่านี่เป็นการเตรียมการเป็นระยะสำหรับการเตรียมติดตั้งขีปนาวุธที่ล้ำสมัยกว่านั้นแบบระยะยาวในอนาคตไม่ว่าจะเป็น MS-6 Tomahawk และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกปูตินกล่าวต่อไปว่าระยะเวลาการเดินทางของขีปนาวุธเหล่านี้ซึ่งบางแบบสามารถบรรทุกหัวรบยูเครนได้อยู่ที่ประมาณ10นาทีเท่านั้นหากมีการยิงมาทางรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเจตนายั่วยุและกระตุ้นความรุนแรงไม่ต่างอะไรกับที่สหรัฐนำระบบอาวุธไทฟูนซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธโทมาฮอคได้ไปติดตั้งที่ฟิลิปปินส์และการที่นาโต้นำระบบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเพอร์ซิงทูไปติดตั้งในยุโรปตะวันตกเมื่อปีพ.ศ. 2522ทั้งนี้ผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่ารัสเซียเองพร้อมตอบโต้แบบเดียวกันด้วยการติดตั้งระบบขีปนาวุธบนพื้นที่แห่งใดก็ตามเพื่อให้มีระยะพิสัยทำการไกลถึงตะวันตกเช่นเดียวกันถ้าย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2567ปูตินกล่าวว่ารัสเซียควรกลับมาผลิตขีปนาวุธซึ่งต้องระงับผลิตไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงความควบคุมการผลิตและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งระดับทวิภาคีที่มีการลงนามร่วมกับสหรัฐในสมัยสงครามเย็นรัฐบาลสหรัฐออกมากล่าวเมื่อปี2561ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการถอนตัวออกจากสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือว่า INF ที่ลงนามร่วมกับรัฐบาลรัสเซียเมื่อปี2530ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามเย็นและปลายยุคสหภาพโซเวียตโดยให้เหตุผลว่ารัสเซียละเมิดข้อตกลงก่อนจากการเดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาขีปนาวุธร่อนนำวิถีจากพื้นสู่พื้นหรือว่า SSC-8 หรือ9รวมถึง M729 ต่อจากนั้นไม่นานรัสเซียก็ประกาศถอนตัวออกจาก INF ส่งผลให้ข้อตกลงมีอันยุติอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาประกาศชัดว่าจะนำขีปนาวุธเข้ามาติดตั้งในประเทศเยอรมนีแน่นอนครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกว่าเดี๋ยวรัสเซียเองก็จะหาพื้นที่ในการที่จะติดตั้งขีปนาวุธเช่นเดียวกันเพื่อที่จะตอบโต้ชาติตะวันตกนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ